มันมีเงินเดือนนะก็อยากจะให้แบบลองหารายได้หลายๆทางเพราะว่าตอนนี้อาชีพการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี้ย1อาชีพเนี้ยค่อนข้างเสี่ยงนะใช่ค่ะหักลบไปแล้วค่าขนส่งค่าน้ำมันกำไรหนอก6,000บาทไหวไหมพี่ลูก2ไม่น่าจะมีแรงแล้วโอ้ขั้นแรกนะคะเราล็อก2ชั้นอีกอันนึงก็จะเป็นจากแบบว่าเหมือนเรานำเข้าแบบนำเข้าส่งออกแบบถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นต้องมีตัวนี้เป็นของกรมศุลกากรอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกต้องได้ได้ยังเลือกไอเทมที่นานๆจะโผล่มาทีนะฮะก็คือนี่เลยจ้าดำลวนป้ายไดมอนด์เบอร์1ทดสอบเท่านั้นนะ 6,900 บาทสวัสดีทุกคน Everything by Newวันนี้ฮะเราอยู่ที่ร่มก้าวซอย23นะฮะที่โกดังอัปเดตสเตชั่นพี่นุ่นนะฮะเจ้าของโกดังก็บอกว่าวันนี้มีของมาลงจ้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์3ล้านบาทนะทุกคน wow. ก็เลยอยากจะมาแบบแชร์มาพาเพื่อนๆมาดูกันนะฮะว่าในตู้3ล้านเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าที่โกดังอัปเดตสเตชั่นนะเป็นโกดังที่ไม่มีการคัดผ้านะยกกระสอบอย่างเดียวนะแต่ว่าวันนี้คือไอเทมมันมีไอเทมอยู่ประมาณ2ถึง3ไอเทมที่ดิวอยากจะนำเสนอนะฮะจะเป็นไอเทมเกี่ยวกับเสื้อดำล้วนนะฮะไอเทมเกี่ยวกับเรื่องโอเวอร์ไซส์นะฮะจะมีอีก1ไอเทมก็คือเป็นไอเทมหมวกนะฮะซึ่งหายากมากตอนนี้ดิวก็เลยอยากจะพามาดูกันพามาส่องดูแล้วกันนะการยกกระสอบคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วเหมาะกับใครนะฮะที่จะต้องลงทุนประเภทนี้มาตัดตู้คอนเทนเนอร์กันเลยตามดิวมาแอคชั่นทำคอร์สกันเลยจ้าเวอร์ออกแรงโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วว่าเหนื่อยว่าการออกกำลังกายนะมันไม่ใช่ตัดง่ายอ่ะโอ้โหยากมากเลยอ่ะหลุดจ้ะทีนี้เดี๋ยวกำลังจะเปิดตู้ใหญ่นะฮะว้าวมาแล้วนะฮะวันนี้เป็นป้ายไดมอนด์ค่ะอ๋อเป็นป้ายไดมอนด์นะพี่นุ่นเนาะเป็นป้ายไดมอนด์ทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ป้ายไดมอนด์ที่ตรงที่เราเห็นเนี่ยมีเสื้อยืดผู้ชายแขน2สีเสื้อสำลีหญิงเสื้อคอฟแฟชั่นที่กำลังเป็นกระแสค่ะกางเกงพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานแฟชั่นจริงๆแล้วป้ายไดมอนด์เนี่ยผูกขาดที่นี่ที่เดียวป่ะผูกขาดที่นี่ที่เดียวค่ะไดมอนด์สีชมพูไดมอนด์มีเยอะมากค่ะแต่ว่าไดมอนด์สีชมพูแบบนี้จะเป็นของอัปเดตเท่านั้นทุกคนเดี๋ยวมาเลือกกันนะฮะว่าจะเป็นกระสอบลูกไหนพี่นิวค่ะอะไรหรอเลือกให้หน่อยเอาอันบนหรืออันล่างว่าจะได้ใช่เปิดกระสอบไหนหรอใช่ค่ะอันไหนดีอันไหนดีเลือกเร็วดวงพี่แล้วนะแต่สินใจดีๆค่ะ อันบนหรืออันล่างห้ามดีๆนะคะพี่ดวงของพี่นะคะชอบอันนี้โอเคอะไรอะกระตูนหาปลายจัดไปโอเคได้กระตูนป้ายก็จะเป็นป้ายไดมอนด์เป็นไดมอนด์ค่ะเมนแบ็กพินเต็ดทีเชิร์ต SS เป็นเสื้อยืดดำพี่พูดตัดเลยเสื้อยืดดำเสื้อยืดดำเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระสอบ 6,900 บาทใช่ค่ะนะฮะนานๆมาใช่มั้ยพี่นุ่นหรือยังไงป้ายนี้อันเนี้ยรหัสนี้นะตู้ไดมอนด์อ่ะเข้าตลอดค่ะแต่ว่ารหัสเนี้ยครึ่งปีแล้วที่ไม่มาอ๋อครึ่งปีไม่มาอันนี้มาทำให้ดูเป็นแบบตัวอย่างเนาะเป็นแบบว่าเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลเป็นกรณีศึกษาค่ะเพราะว่าใช่ๆมาเลยนะตัวนี้ที่เราเลือกก็คือนารุโตะนารุโตะนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็ถือว่ามันมีเป็นสกีแตกราวเนาะใช่ค่ะแตกราวงี้เป็นไงพี่นุ่งถือว่าเป็นของเสียป่ะก็แล้วแต่คนเนาะบางร้านเขาก็ขายกันนะคะโอเคตัวนี้อาจจะไปขายได้ในราคาอาจจะได้ราคาน้อยลงราคาน้อยลงเนาะก็ถือว่าถ้าสมมติอยู่ในสภาพดีนี่ถือว่าโอเคเวลิโอเคเลยนะตัวนี้นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือพี่นิวก็นำเสนอเกี่ยวกับพวกคนทุนน้อยใช่ไหมใช่แต่อย่างเงี้ยคุณอาจจะมีทุนอยู่บ้างหรือกันเนาะอาจจะไม่ได้มากเพราะ 6,900 นี่ก็คุณอาจจะไปหุ้นกับเพื่อนหลายๆคนนะใช่ค่ะมาแบบมาจอยกันใช่แล้วรวมทั้งนะการที่คุณจะยกไปเนี่ยนิวคิดว่าจะต้องมีแหล่งขายใช่ค่ะนะก็อาจจะมีแบบแหล่งขายตามตลาดนัดใช่ไปลงขายตามตลาดปักก็ได้หรือไปตลาดที่นิวเคยนำเสนอก็ได้นะ
ิร์ตอุ้ยหูยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นงานขายใช่ค่ะนะเดี๋ยวเมื่อเปิดไปหมดทุกตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าผลประกอบการเป็นไงต้นทุน 6,900 ใช่ค่ะคุณจะไปขายได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กำไรประมาณได้กำไรเท่าไหร่เนาะแต่จริงๆของพวกนี้มันคือการประมาณการเนาะประมาณการใช่ใช่ค่ะต้องแจ้งก่อนว่าคือการประมาณการทุกกระสอบไม่ได้เท่านี้หรืออาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้เนาะพี่นิวเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็จะแยกเลยว่าอันไหนหัวกลางกลางแล้วก็หางสรุปราคาตีราคาให้ดูอันนี้เป็นผ้าผืนผ้าผืนก็แยกไว้เป็นแบบน้ำสามให้แบบว่ามีเสื้อกีฬาอุ้ยก็มีเป็นแบบเสื้อแบรนด์นะใช่มีค่ะคือพวกเนี้ยป้ายของไดมอนด์นะคะถ้าเกิดเป็นเสื้อกระสอบเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเขาจะไม่ติดสีดำเลยอ่ะสีพื้นเอ๊ะส่วนใหญ่พี่นุ่นส่วนใหญ่อันนี้กระสอบเบอร์หนึ่งนี่ยังไงบ้างคะเสื้อยืดสีดำอย่างที่นุ่นบอกค่ะมันจะไม่ได้แยกเบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่เขาทำมาเบอร์เดียวเพียงแค่ว่าวัตถุดิบของโรงงานไดมอนด์เนี่ยอันนี้ป้ายไดมอนด์เนาะวัตถุดิบของโรงงานไดมอนด์อ่ะเขาจะเสื้อยืดเขาจะถ้าเป็นกระสอบรวมสีจะไม่มีสีดำเขาจะแยกสีดำออกมาไว้ในเบอร์พวกนี้เลยเพราะฉะนั้นในเบอร์สีดำอ่ะมันก็จะเป็นรวมทุกเกรดเลยค่ะแต่ถามว่ามันแบบขี้ริ้วขี้เหร่ไหมก็ไม่นะสวยอยู่อันนี้ก็ปอนงานปอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานสกรีนสวยนะเห็นไหมเนี่ยค่ะโอ้สีพื้นเยอะเหมือนกันนะพี่นุ่นใช่ค่ะมีจำนวนค่ะอย่างที่บอกว่าเขาก็จะแยกเป็นดำโอ้สีพื้นแล้วก็ลุ้นเอาลุ้นเอาแต่จริงๆคือต้องบอกไว้ก่อนว่าหัวเดือดวงอาจจะไม่มีเนาะคือผ้าไดมอนด์น่ะเน้นความใหม่เอาความใหม่เน้นแบบผ้าที่มันไม่เก่าไม่โซมเหมือนเบอร์2เบอร์3ขนาดนั้นคือเอาไปแล้วคือแขวนได้เลย59 69 79 I love my job I love my job I ก็เลิฟค่ะเออสิ่งที่มาเนี่ยคือเราอยากจะให้คนที่มีมนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนนะก็อยากจะให้แบบลองหารายได้หลายๆทางเพราะว่าตอนนี้อาชีพการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยหนึ่งอาชีพเนี้ยค่อนข้างเสี่ยงนะว่ามันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้แต่ว่ามันหนทางที่แบบรวยมันน้อยใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าวันไหนเกิดเจ้านายลงไปเจ้านายอาจจะไม่จ้างแล้วเกิดไม่เลิฟเราหมดพิศวาสเราก็จะพิศวงเลยค่ะตอนนั้นใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี้ยอันนี้คือเป็นแนวทางที่หาทางรอดอีกทางหาทางรอดอีกทางนึงที่มาเสนอให้กับมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่มีทุนน้อยหรือมีทุนอยู่แล้วก็อยากจะหาอาชีพเสริมอันนี้นะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เนาะมีลายเซ็นด้วยนะทุกคนอยากสอบถามว่าเซ็นมาทำไมคะเซ็นเพื่ออะไรฉันขายต่อไม่ได้ค่ะฉันน่ะสิฟอนเยอะนะคะฟอนเยอะฟอนเยอะมากงานฟอนเยอะมากอันเดิมมืออันเดิมมือสีพื้นอีกแล้วเฮ้ยแต่ขอโทษเป็นพื้นเป็นนี่คุณมียี่ห้อนะคะมียี่ห้อนะเป็นแบรนด์นะอย่างตัวป้อนอย่างนี้พวกพี่นุ่นคิดว่าเราไปตั้งขายราคาเท่าไหร่ดี3949สีพื้นก็2939นอกจากมียี่ห้อหรือว่าใหม่ค่ะ PlayStation มีเฟรนอย่างนี้น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ดีอันนี้เสื้อเฟรนน่าจะ89มั้ยคะได้ไหมเนาะก็อยากจะแนะนำเมื่อคุณไปได้ไปเนาะอยากจะแนะนำเรื่องการซักอบรีดใช่ค่ะจะทำให้เสื้อผ้าแบบดูใหม่แล้วฟูขึ้นอีกใช่แล้วก็มีสภาพที่ดีโอ้ตัวนี้สวยโอ้ยตัวนี้สวยนะสวยค่ะคือที่แนะนำไปข้างต้นนะทุกคนจะต้องยกไปแล้วมีแหล่งขายเนาะนี่ใช่ไหมอ่ะหาดอลเช่กับบาน่าค่ะใช่ไหมอ่ะน่าจะใช่เพราะว่างานดูเอสมันน่าจะไม่น่าจะปลอมค่ะพี่เออไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันดูเอานะเออดูเอานะแต่สวยนะอ่ะมาอยู่ตรงนี้เลยเป็นหัวนี่มาแล้วออกการ์ดคือใครอ่ะมันเป็นทัวร์คอนเสิร์ตนะเดี๋ยวเราแต่ว่าน่าจะได้ตังค์ถ้าเดี๋ยวเราไปรีเสิร์ชก่อนใช่รีเสิร์ชแล้วเดี๋ยวแปะข้อมูลมาให้ดูจริงๆกระสอบแบบสไตล์แบบนี้นะฮะมันไม่ได้เป็นกระสอบแบบเบอร์2เบอร์3ก็อาจจะมาลุ้นแบบหัวหรือลุ้นอะไรที่เป็นแบบหัวเดือดก็อาจจะค่อนข้างแบบยากแต่คุณมีแหล่งขายก็สามารถที่จะขายได้แน่นอนเฮ้ยลายดีนะโอ้สวยอยู่มีแท็กด้วยแปลว่าอันเนี้ยยังไม่ผ่านการใช้งาน
ลายนี้ครับเป็นลายแบบลายมันนะฮะลายปั่นลายปั่นเป็นหัวได้นะจะเป็นหัวในลักษณะของการขายตามตลาดนัดนะออฟไลน์ตัวนี้นะฮะก็เป็นเสื้อแนวเดินป่านะพวกรักธรรมชาติว้าวโอ้ลายสวยมากแต่ว่าอันเนี้ยสภาพของลายก็อาจจะซิจานฮะก็อาจจะทำราคาได้แบบไม่ค่อยเยอะนะแวนจ้าวิคิดบูจ้าทุกคนโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นงานขายได้เลยนะจ้างานขายได้เลยงานขายได้ถ้าสนใจก็แอดไลน์นะฮะแอดไซน์เอเล็ก53ตัวแล้วก็6นะแอดมาก็คุณอย่าลืมบอกว่ามาจาก Everything by New นะฮะก็จะได้จาก 6,900 ลดเหลือ 6,500 นะเดี๋ยวนิวจะมาทำราคาให้ดูว่าคุณสามารถเอาไปขายได้เท่าไหร่ตอนนี้นิวก็ได้แบบจัดเรียงนะฮะแยกราคาไว้ให้นะทุกคนก็มาเริ่มกันเลยนะผ้าพื้นดำล้วนนะฮะแล้วก็เป็นผ้าพื้นดำแต่ว่าจะมีลวดลายนะฮะตรงช่วงอกแล้วด้านหลังเป็นลายสกรีนนะอันนี้นะเราจัดเซตราคาไว้นะให้ตีราคาไว้เผื่อต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเหล่านี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยคุณจะต้องมีแหล่งขายนะคือคุณจะต้องขายออฟไลน์ตามตลาดนัดคือทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณนะฮะ260ตัวนะเรานับเรียบร้อยละตัวแต่ไม่แน่ใจนะว่ากระสอบอื่นจะมีเท่ากันหรือเปล่านะก็อ่ะสีพื้นเราคิดให้นะฮะกองสีพื้นนะก็คือคิดไปเลยขายที่ตลาดนัดตัวละ29บาทนะอันนี้มีอยู่ประมาณ55ตัวก็29ก็จะได้อยู่ประมาณ 1,595 บาทนะฮะแล้วก็2กองนี้นะจ๊ะมันจะเป็นลายสกรีนแบบหน้าอกนะฮะเป็นลายสกรีนหน้าอกลายสกรีนแบบเล็กๆด้านหลังก็มีลายนะอันนี้เราขอตีราคาไปตามแบบตลาดนะที่นิวเคยไปเดินนะก็คือคุณอาจจะขายตัวนึงคือตัว39บาทมีอยู่ประมาณ65ตัวนะฮะก็ 2,535 บาทแล้วมากองนี้คือเป็นลายฟอนต์สวยหน่อยแต่เผอิญตัวนี้นะมันแตกแล้วก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะก็เลยราคาตกไปนะฮะลายนี้เป็นลายแบบฟอนต์สวยด้านหลังก็มีนะด้านหลังมีลายนะฮะอันนี้มีอยู่ประมาณนะประมาณ34ตัวนะฮะก็ตีให้เป็นราคาเท่ากันก็คือ39บาทก็จะอยู่ที่ประมาณ936บาทมาถึงตรงนี้ฮะกล้องนี้เป็นลายสวยนะเห็นไหมนี่ฟอนต์ลายสวยฟอนต์สวยนี่นะจ๊ะลายสวยฟอนต์สวยมีอยู่ที่ประมาณ55ตัวเราตีราคาไปตัวละ49บาท 2,695 มาถึงอันนี้เป็นลายสวยแบบสวยแบบลายฟอนต์ดีลายสวยเลยนะจริงๆอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ36ตัวนะฮะลายนี้เราแยกมาละนี่เป็นลายนี้นะนี่นะจ๊ะก็สวยมาลายดีก็ขายเป็นงานขายเลยล่ะนะฮะก็ตัวนี้นิวตีไปให้อยู่ที่59หรือถ้าสมมติว่าคุณสามารถไปอัพราคาได้นะแต่เราก็ตีเป็นราคาแบบขั้นต่ำไปก่อนนะฮะอยู่ที่คุณขายสามารถอยู่ขายอยู่ได้ที่59ก็คือ36ตัวก็อยู่ประมาณ 2,124 บาทจริงๆเนี่ยคุณอาจจะไปขายได้ถึง669ก็ได้นะ69 79หรือ89ก็ได้นะบางลายแต่นี้คือเราตีเป็นขั้นต่ำแบบถั่วเฉลี่ยให้นะตัวนี้ก็เป็นฟอนต์กีฬาอาจจะขายได้ตัวละ99หรือ100ตีเป็น100แล้วกันนะอยู่ก็มีอยู่7ตัวก็700บาทแล้วก็มาถึงนี่นะลายกากเพชรนะจ๊ะทุกคนก็เป็นลายกากเพชรลายแฟชั่นนะก็สวยๆบิงบริงนะฮะอันนี้มี4ตัวก็อันนี้คือว่าตัวเนี้ยพวกกากเพชรอาจจะขายอยู่ที่69 79
อะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่านิวแบบตีราคาแบบขั้นต่ำให้เนอะ69แล้วกันก็4ตัวก็276บาทอ่ะมาถึงงานหัวตัวนี้นะอ่ะมีอยู่ประมาณ7ตัวนะ1อ่ะมีพิงฟลอยด์ด้วยค่ะอ่ะตัวนี้เป็นออกัสน่าจะเป็นนักร้องอ่ะ Star War ลาย Star War นี้ลายไม่เคยเห็นอ่ะแล้วก็มีลายหนังนี่นะจ๊ะลายปั่นลายมันลายพวกเด็กเซิร์ฟเด็กสเก็ต Star War ตรงนี้นะฮะเป็นงานหัวเราขอตีถั่วเฉลี่ยถั่วเฉลี่ยแล้วกันนะตัวละ350แต่บางรายคุณอาจจะไปขายตัวละ490 500ก็ได้แต่วันนี้เพื่อนิวถั่วเฉลี่ยให้นะ350 7ตัวก็จะอยู่ที่ 2,450 บาทนะจ๊ะก็เบ็ดเสร็จแล้วนะฮะประมาณ260ตัวที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยกำไรถ้าสมมุติว่าขายได้ประมาณนี้นะก็อ่ะขั้นต่ำก็จะอยู่ที่ 13,311 บาทแล้วก็มาหักค่ากระสอบนะฮะ 6,900 ถ้าคุณบอกว่ามาจาก Everything by Newก็จะเหลือ 6,500 หักลบไปแล้วค่าขนส่งค่าน้ำมันกำไรหนอกหนอก 6,000 บาทโอเคนะจ๊ะเรามาแยกให้ดูนะราคานี้คุณสามารถที่ไปอัพขึ้นได้เลยแต่ยังไงนิวขอยืนยันว่าเหมาะสำหรับคนที่ไปขายตามตลาดนัดนะอันนี้นิวก็มาตัดกระสอบนะฮะนี่จ้ะป้ายนี้มาโชว์ให้คุณดูนะฮะคืออันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีแหล่งขายไปขายตามตลาดนัดที่อยู่รับรองคือก็ไม่รับรองหรอกแต่ว่าอันนี้คือเราใช้จากประสบการณ์ที่เราได้ไปพูดคุยกับพ่อค้านะฮะนี่คิดว่าคุณยกไปคุ้มนะฮะมันขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณขึ้นอยู่กับแหล่งขายซึ่งราคาที่เราตั้งไปเนี่ยคือเป็นราคาขั้นต่ำเลยนะตัวไหนที่สามารถที่จะไปอัพราคาได้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆน้องๆ นะฮะพ่อขาเองแล้วกันชอบคลิปของนิวก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ลงมาแล้วบ๊ายบาย